ุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวนะครับผมยังคงอยู่กับพี่สมพรนะครับหนึ่งในเกษตรกรที่สนใจที่จะปลูกมะนาวนั่นเองครับแล้วก็เริ่มลงมือทำแล้วแหละนะฮะในตอนที่ผ่านมาครับเราได้นำเสนอนะครับการปลูกมะนาววิธีการเป็นอย่างไรวัสดุมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้คำนวณให้กับคุณผู้ชมเลยว่าในแต่ละหนึ่งวงบ่อเนี่ยงบประมาณจะใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณค่าวงบ่อค่าสปริงเกอร์เพราะตกประมาณ300 บาทต่อ1วงบ่อต่อ1วงบ่อรวมพันธุ์หรือยังกิ่งพันธุ์ด้วยรวมกิ่งพันธุ์แล้วนะครับ300ต่อ1วงบ่อนะครับ1ไร่ก็ได้ประมาณ100วง100วงก็คำนวณกันประมาณ 30,000 30,000 ครับต่อ1ไร่นะฮะนี่คือโดยประมาณนั่นเองนะครับผู้ชมครับใครมีพื้นที่เท่าไหร่ก็สรรหากันก็แล้วกันนะครับแต่การที่เรานั้นจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับมะนาวได้ปัจจุบันนี้เค้าทำกันในส่วนของมะนาวนอกฤดูกาลครับนะครับราคาแตกต่างกันเยอะขนาดไหนบ้างราคาจะแตกต่างกันหลายเท่ามะนาวช่วงหน้าแล้งจะตกใบถึง 7-8 บาทราคาส่งบาทราคาส่งครับราคาหน้าสวนบ้างกันเถอะราคาหน้าสวน7-8 บาทครับ7บาท6บาท5บาทไล่ลงมาไล่ไซส์ลงมาครับผมตามขนาดตามไซส์นั่นเองนั่นคือช่วงนอกฤดูกาลครับซึ่งในฤดูกาลก็บาท2บาท3บาทใช่ก็ว่ากันไปครับนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวนั่นเองวิธีการคือช่วงไหนที่เหมาะสมในการทำมะนาวนอกฤดูกาลฤดูกาลที่จะเริ่มก็ต่อยกรกฎาสิงหากรกฎาสิงหาคือช่วงนี้แหละช่วงนี้ครับคือพี่สมพรกำลังจะทำแหละครับผมนะครับวางแผนว่าจะไปทำช่วงไหนฮะกรกฎาครับนะครับวิธีการทำนอกฤดูทำยังไงฮะกรกฎาก็จะเริ่มขีบยอดประมาณ15 กรกฎาผมก็จะเริ่มขีบยอดขีบยอดนี่คือมะนาวคือยอดจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะยอดแล้วก็จะขีบยอดออกทั้งหมดการขีบยอดนี่จะขีบใน1/3ว่ากิ่งยาวขนาดนี้ครับผม30 เซนแล้วก็ขีบออก10 เซนครับคือตัดหมดเลยตัดไปทั้งกิ่งเลยครับตัดออกเลยครับตัดทิ้งเลยใช่ไหมฮะตัดทิ้งเลยตัดทั้งหมดเลยทั้งสวนครับแล้วก็รอไว้อีก15 วันแล้วก็ใช้สารพ่นทั้งหมดเลยพอมันแตกยอดอ่อนมาประมาณก็ประมาณสักครึ่งครับแล้วก็พ่นแล้วก็จะคุมอยู่คุมอยู่15 วันครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยโยกหน้าแล้วก็ไปถึง30 วันพอ30 วันแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยโยกหลังพอโยกหลังเสร็จไปถึงครบ60 วันพ่นซ้ำอีกครั้งหนึ่งพ่นซ้ำหลังจากพ่นซ้ำครั้งที่2เนี่ยก็งดน้ำงดน้ำประมาณ10-15 วันก็จะอยู่ที่วัสดุปลูกเราถ้าวัสดุปลูกที่มันเป็นดินทรายมีอะไรแห้งไวต้นไม้เหี่ยวไวก็ลดลงมาตามส่วนคือช่วงนั้นเราจะไม่ให้น้ำเลยต้นไม้เราจะดูเหี่ยวลงใช่ครับนะประมาณ15 วัน15 วันเราต้องมีการเห็นบางคนเขามีการคุมในส่วนของดินด้วยครบ60 วันแล้วก็คุมดินข้างล่างห่อใช้พลาสติกสีดำครับคุมแล้วก็มัดไม่ให้น้ำเข้าได้เลยไม่แห้งครับครับนะครับตรงนี้ใช้ปุ๋ยมดเขียวของเราตัวไหนใช้ปุ๋ยช่วงบำรุงหลังจากนั้นแล้วก็ใช้ปุ๋ยมดเขียวบำรุงด้วยใช้ให้เพื่อให้ต้นสมบูรณ์ฮะดอกมะนาวนี่ถ้าไม่สมบูรณ์นะต้นไม่สมบูรณ์จะสลัดลูกทิ้งครับก็จะทิ้งลูกเลยทิ้งลูกครับนะฮะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามมะเขียวของเราอัดตรงนี้แหละครับผมนะครับผมหลังจากนั้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอใบเหี่ยวหมดแล้วก็อัดน้ำเขาเรียกขึ้นน้ำเขาเรียกขึ้นน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยโยกหลังปุ๋ยที่มีตัวหลังสูงประมาณสัก15 วันหรือ20 วันก็จะออกดอกครับผมก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยต่างๆบำรุงต้นให้สมบูรณ์ก็จะได้มะนาวเยอะในช่วงที่ออกดอกปุ๊บเนี่ยตัวนี้เราอัดอินทรีย์เข้าไปเลยได้ครับก็คือนี้เราอัดมดเขียวตัวนี้ได้เลยใช่ไหมฮะยิ่งบำรุงดีเท่าไหร่มันยิ่งดียิ่งดีครับใช่เพราะว่าต้นสมบูรณ์ก็ลูกก็จะไม่หล่นนะฮะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาคอยดูก็แล้วกันนะครับว่าสวนมะนาวนอกฤดูกาลนะครับของพี่สมพรจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในครั้งต่อไปจะมีโอกาสอยู่แวะมาครับผมนะครับอยู่ในช่วงที่การเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่พอดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ครับเรา2คนลาไปก่อนครับเกษตรกรจะยั่งยืนต้องคืนอินทรีย์วัตถุกลับสู่ดินนะครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888